บอกเลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบโคตรทันสมัยแต่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยมีแค่50เรือนทั่วโลกนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าสื่อทั่วโลกก็แบบฮือฮาขึ้นมาผมยังไม่คิดว่าจะมีเรือนไหนที่มีออปชั่นได้มากกว่านี้สวัสดีครับเตียนครูสนี่หว่าEP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่ผู้ชายชอบผู้หญิงฟุตบอลEP นี้เราจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลแต่เราจะเอาฟุตบอลมาโยงเข้ากับเซียนฮอคได้ยังไงนาฬิกาของนักฟุตบอลหรือผู้จัดการทีมเอาแบบระดับโลกเลยว่าเขาใส่อะไรกันเตียนทีมอะไรวะผมแดงทั้งใจผมชอบสัตว์มีปีกด้วยผมเชื่อวะผมแดงสิเฮ้ยคุณผมแดงเหรอเออโถผมหงทองฮะแมนยูแมนยูครับเขาแมนยูนักบอลระดับโลกนี่รวยมากนะก่อนจะมาสนใจเรื่องนาฬิกาเนี่ยเราจะดูรองเท้าก่อนแฟชั่นมันใส่สตั๊ดคู่อะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาลงสนามใส่ยี่ห้อไหนแต่งดีไหมถ้าเป็นแบ็คแฮมก็ต้องปั่นโค้งๆต้องพีเดเตอร์เลยมีปุ่มไซส์โค้งนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วไปดูแลแบ็คแฮมทำไมไม่พูดถึงลิเวอร์พูลยุคเจอละยุคนึงอ่ะเด็กทุกคนที่เชียร์ทุกทีมอ่ะจะต้องชอบแมนยูอยู่ยุคนึงเป็นยุคที่แบบยูมันเก่งจริงๆฟุตบอลเนี่ยมันเป็นไอดอลของแฟชั่นการแต่งตัวในสนามและนอกสนามด้วยนักฟุตบอลมันไม่ใช่แค่นักกีฬานะมันเป็นเซเลบริตี้ระดับโลกมากนะเพราะโลกอินสตาแกรมสูงสุดเป็นนักฟุตบอลริโน่โรนัลโดอะไรเงี้ยยอดอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาความเป็นไอคอนของเขาเนี่ยเอามาขยายความในภาคของนาฬิกาแบบเซียนท็อปครับเราเริ่มจากคนที่เห็นต่างก่อนแมนยูคนในยุคผมเนี่ยยุค90เนี่ยถ้าจะเชียร์แมนยูอ่ะเกิน 80% ต้องชอบเบคแฮมแล้วเบคแฮมก็ตัวพ่อเรื่องแฟชั่นในยุคสมัยนั้นน่ะไม่มีใครที่จะเป็นแบบแฟชั่นนิสต์เท่าเบคแฮมเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังขึ้นมาแล้วมีคนแบบชื่นชมไปหมดทุกด้านน่ะที่สําคัญคือได้ภรรยาที่แบบเป็นคนไอดอลเป็นซุปเปอร์ไอดอลด้วยนะครับก็วิกตอเรียนักบอลมันมีนาฬิกาเยอะมากๆที่ผมจะพูดวันนี้คือเป็นตัวคัสตอมของเค้าเลยไปซื้อทีมอินเตอร์ไมอามี่เค้าก็เลยทํานาฬิกามาเป็นตัวคัสตอมของทิวดอร์โดเพลาคอสก็มีโลโก้อินเตอร์ไมอามี่อยู่ตรงกลางตัวที่ผมเอามาคือตัวเพลาคอสไดเวอร์ตัวดำน้ำเขาต้องถึงขนาดว่าไปร่วมกับกองทัพปฏิบัติการจู่โจมใต้น้ำของฝรั่งเศสเพื่อจะผลิตนาฬิการุ่นนี้ออกมาเจ้าตัวนี้มันมีความพิเศษในหน้าปัดหน้าปัดมันจะเป็นเหมือนตัวซันเลสีดำก็พายน้ำสว่างมากขอบเซรามิกที่สำคัญคือน้ำหนักเบาด้วยคือไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมเบากว่าสแตนเลสประมาณสัก 4-5 เท่าเนาะเดี๋ยวมาผมบ้างไอคอนยุคนี้เลยถ้าเป็นเด็กผมลิเวอร์พูลค่าตัวแพงสุดทำประตูสูงสุดกิงออฟอียิปต์โมฮาเหม็ดซาร่าถึงกับมีเพลงแบบส่วนตัวเองอ่ะโมฮาเหม็ดซาร่าเนี่ยตอนนี้นี่เขาใส่นาฬิกาอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จะอ่านออกเสียงถูกไหมนะมันคือ Airworth UR105 CT Streamliner ผมว่ามันไม่ได้ดูหรูดูล้ำยุคมันเป็นนาฬิกาที่มีหน้ากากครับเปิดได้โตกลไกแบบความละเอียดของกลไกด้านในทีนี้เวลาไอ้ตัวหน้ากากมันปิดลงไปเนี่ยด้านล่างแถบเป็นตัวสำหรับการดูเวลาได้ปกติโดยไม่ต้องเปิดออกมาต้องบอกเลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบโคตรทันสมัยแต่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยมีแค่50เรือนไม่ได้เหมือนเขานะผลิตทิ้งๆคว่างของผมก็คอสตอมไงเออแต่ไม่ได้บอกว่าผลิตกี่เรือนของผมนี่50เรือนทั่วโลกคือเหมาะสมกับ King of Egypt ติดมืออยู่ที่ Limited Edition 50เรือนทั่วโลกขิงแม้ทั้งเรื่องนาฬิกา50เรือนทั่วโลกนี่ปังโมไปแล้ว1เหลืออีก49เรือนใช่เก็บไว้ที่บริษัทไม่มีใครซื้อไม่ด้วยความว่าแบรนด์เนี้ยไม่ใช่แบรนดิ้งที่แมสคนที่อยากจะได้เนี่ยมันก็ต้องแบบว่าสักหน้าซาร่าลงตัวได้ก็ถึงจะยอมซื้อรุ่นนี้นี่ออกมาแล้วก็ต้องมีตังค์มากๆด้วยเป็นติ่งจริงเพราะว่าเรือนนี้ราคาออกมาแบบรีเทลไพรส์ทั่วไปนะเริ่มต้น2.4-2.3 ล้านแล้วเริ่มต้นนะเริ่มต้นของผมเนี่ยคล้ายๆต่อเป็นตำนานรุ่นถัดมาแบ็คแฮมใส่เบอร์อะไรเบอร์7คนนี้เบอร์7เหมือนกัน CR7 รู้จักป่ะอ๋อโรนัลโด้คริสเตียโนโรนัลโด้นะครับไลฟ์สไตล์เขาก็สูงทุกเรื่องอยู่แล้วทั้งเรื่องรถเรื่องผู้หญิงนาฬิกาที่เขาเคยใช้รุ่นก่อนเยอะมากที่บอกตัวสุดหมดอ่ะอย่างโรเล็กซ์ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดก็รุ่นตัวสุดแต่ที่ฮือฮาคนนั้นก็คือตอนที่เขาย้ายไปเล่นที่ซาอุเนี่ยแหละเขาใช้นาฬิกาเรือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าสื่อทั่วโลกก็แบบฮือฮาขึ้นมาเพราะว่ามันแบบเขียวทั้งเรือนอ๋อใช่เขียว
จะจมน้ำมาหรือไงเป็นของจาคอบแอนด์โคซึ่งแบรนด์นี้แม่งก็ลักชัวรี่ซุปเปอร์ลักชัวรี่แหละเก่งดีไซน์มากๆซุปเปอร์ลักชัวรี่ไม่เท่าไหร่โรนัลโดยังไปสั่งคัสตอมพิเศษอีกก็คือใส่ตัวมรกตสีเขียวที่เรียกว่าโกเมนอะประดับเข้าไปอีก300กว่าเมตรนี่ลาบนแขนเลยมันเป็นสวรรค์ถ้าตีเป็นเงินไทยนะประมาณ25ล้านหนึ่งในตัวไอคอนวอล์กตัวใหม่เลยสำหรับการไปเปิดตัวที่ซาอุอ่ะมาตัวต่อไปกลับไปที่แมนยูไออะไรครับทำไมพลาดคุณไหมช่วงทุกเวลาช่วงเฮ้ยจันคนนี้อาจจะไม่ใช่แฟชั่นจ๋าเลยแต่งตัวเป็นคนเรียบง่ายแต่เก่งมากอเล็กซ์เฟอร์กูสันโอ้โหคนรู้ไหมเวลาเขาจิ้มลงไปเนี่ยเขาจิ้มใส่นาฬิกาเออในวัยเขาแล้วอ่ะพี่ว่าเขาใส่นาฬิกาเลยต้องออกคลาสสิกหน่อยนะสายหนังเรียบง่ายอาเต็กฟิลิปครับตัวคาราคาวาก็ล้านกว่าเป็นนาฬิกาออโตเมติกไขลานของอาเต็กฟิลิปที่ค่อนข้างจะเป็นวินเทจไปเลยส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าผู้จัดการทีมใช่เพราะว่าหรือถ้าคนดูรู้ว่าผู้จัดการทีมเป็นทีมที่คุณชื่นชอบโปรดปรานหรือหนังนาฬิกาไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเผื่อเราเอาไปต่อยอดไปเพิ่มเติมทำเป็นคอนเทนต์ออกมาได้จริงๆแล้วของเฟอร์กี้เนี่ยเขามีลิมิเต็ดที่เอาย่าจากโอลด์แทรฟฟอร์ดมาทำเป็นหลักนาฬิกาแต่ว่าตัวที่เขาใส่ประจำอ่ะจะเป็นตัวคลาสสิกปาเต้ฟิลิปตัวนี้เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ต้องบอกว่าเก่งที่สุดในยุคนั้นเลยผมชอบเขาตรงที่ว่าทีมสำคัญกว่าซูเปอร์สตาร์คนไหนดูเป็นซูเปอร์สตาร์ควบคุมไม่ได้แลแบบแอคอาร์ตเกินไปแล้วไม่ซ้อมเที่ยวออกเลยนะยุคของการเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยถ้าเขาเลือกเฟอร์กี้ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดผมก็จะเลือกผู้จัดการที่ดีที่สุดของผมกันคือเจเกนคลอปเออใช่ใช่สายอาร์ตคอร์ใช่ไหมปั๊มนะเขาใส่ energy แบบนี้มากนะใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือเขาทำให้เป็นไปได้หมดในระยะเวลาที่เขาพูดคอมมิตเมนต์กับแฟนบอลถูกต้อง4ปีผมจะทำแชมป์ให้ได้แล้ว4ปีปุ๊บเขาได้ทุกแชมป์เลยยกเว้นยูโรป้ากับแชมเปี้ยนชิพซึ่งเดี๋ยวจะลงไปเอาแล้วเซเกนคล็อปไม่ใช่คนที่เก่งทางด้านแฟชั่นไม่ค่อยแต่งตัวเหมือนสปอร์ตแมนมากกว่าเป็นสปอร์ตแมนนาฬิกาคือเน้นใช้งานจริงๆหน้าตาจะดูนาฬิกาดูเหมือนธรรมดาเรือนดำๆดูสปอร์ตมีวงแหวนมีอะไร IWC โอ้เป็นนาฬิกาแบบโลกนะเป็น IWC ผมขออนุญาตอ่านชื่อนะครับยาวมาก Aqua Timer Perpetual Calendar Digital Date Month Edition 50 Year Aqua Timerคือเรือนนี้ลุยน้ำได้ลึกมากมีระบบการจับเวลาที่ดีมากเป็นนาฬิกาสำหรับการใช้งานแบบ 100% ด้วยความที่สีสันใส่ง่ายด้วยสีดำอะผู้ชายสปอร์ตสีดำเท่แล้วหน้าปัดเนี่ยผมยังไม่คิดว่าจะมีเรือนไหนที่มีออปชั่นได้มากกว่านี้คือมันครบแบบสุดๆเลยนะการเลือกนาฬิกาที่แบบเหมือนเลือกนักเตะครบเครื่องและก็ไม่แพงเกินไป IWC เรือนนี้ออปชั่นขนาดนี้แบรนด์ระดับนี้นะครับอยู่ที่ราคา 1.6 ล้าน1.6 ล้านบาทสำหรับเขาไม่ได้เยอะเออเบาจังอ่ะพูดถึงคุณนี่โค้ชตำนานรุ่นก่อนของแมนยูอันนี้โค้ชที่กำลังเป็นตำนานที่กำลังจะขึ้นเป็นตำนานอันนี้เหมือนกันเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเจ๋งตัวนี้เจ๋งจริงแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาจริงๆตอนสมัยเขาเป็นนักเตะของบาร์ซ่าเก่งนะเป็นกลางตัวรับเนี่ยใช่มันสมองของทีมขึ้นมาเป็นโค้ชเนี่ยหลายๆคนก็ยังมองว่าเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่าเริ่มเล่นได้ไม่เท่าไหร่เองมาเป็นผู้ช่วยโค้ชนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นโค้ชเลยเนี่ยแต่พาบาร์ซ่าประสบความสำเร็จแบบมหาศาลย้ายเขาบอกในหัวเขามีแต่ฟุตบอลพี่บาร์ดมาไม่มีสมองเลยฟุตบอลตัวอะไรวะไม่น่าไม่มีผมเลยฟุตบอลมันอยู่ในกระแสเลือดเขามันคิดตลอดเวลาคิดแผนตลอดเวลาเวลาไปเขาคุมทีมอะทั้งทีมแม่งจะหายตลอดนะแม่งล่าลูกบอลกันทั้งทีมอะเก่งที่สุดแล้วมั้งในยุคนี้แต่พูดถึงความเป็นโค้ชเนี่ยก็คือแบบประสบความสำเร็จเกือบทุกรายการเหลือรายการไปทุกทีมเลยเออเออแมนเหลือแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกกับแมนซิตี้เนี่ยที่เขายังแบบแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้เอื้อมแล้วนะทางฤดูกาลนี้นะแต่ก็ต้องกับลิเวอร์พูลนะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเป็นคนเดียวนะเขาใส่ RM Richard Mille 004 All Grey ซึ่งตัวเนี้ยใส่บ่อยมากตอนนั่งแถลงข่าวแล้วเอามือมาเท้าข้างเงี้ยนะก็จะเห็นนะต้องเป็นแบบ Richard Mille ตัว RM 004เนี่ยมันมาในช่วงที่เขาประสบความสำเร็จกับทาง Manchester City ที่พาแบบได้แชมป์หลายรายการเพิ่งจะมาใส่ตอนอยู่แมนซิตี้ใช่รายการเรือนเนี้ยก็เลยเป็นการบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเพลนง่ายๆแต่ว่ามีความสปอร์ตดุดันเหมือนเทคนิคฟุตบอลของเขาเลยใช่ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ผมไม่รู้ราคามันไม่มีราคาใครรู้พี่บอกพี่ปิ๊งหน่อย RM เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปมันจะอยู่ที่เท่าไ
10-20 แต่วันนี้น่าจะแพงเพราะมันเป็นตัวสเปคของเขาตัวสเปคเขาออกเลยว่าต้องมีบวกลบเข้าไปอีกประมาณ10-20ใช่หนึ่งในนาฬิกาที่ต้องบอกว่ายุคปัจจุบันนี้บางคนก็ไปเทขายโรเล็กเพื่อไปเก็บด้วยชาร์จอยู่แล้วสเตปการเล่นนาฬิกาก็พัฒนากันไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือนาฬิกาที่นักฟุตบอลที่เราชื่นชอบและโค้ชที่เราชื่นชอบเขาเลือกใช้หรือเพื่อนๆมีนักกีฬาฟุตบอลหรือโค้ชคนไหนชื่นชอบจะทีมไหนก็แล้วแต่นะแล้วรู้ว่าเขาใส่นาฬิกาอะไรแบ่งปันข้อมูลให้พวกเราได้ด้วยนะก่อนจากกันไปสำหรับวันนี้ครับกดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆนะฮะไปก่อนนะครับสำหรับรายการเสียงคลับไปแล้ว